สวัสดีนิสิตท,ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไป present perfect tense นะฮะเรามาทบทวน present simple tense กั present con กันก่อนนะ,ะ present simple tense โครงสร้างของมันก็คือ subject บวก verb ช่องที่1ใช่ไหมฮะ verb 1 verb 1ตรงตันี้ถ้าเป็นประธานเอกพจน์เราจะต้องผันเราจะต้องเติม s หรือ es ใช่ไหม s หรือ es เช่นนะฮะ He. เออจงงารย์ง่ายงเลยให้เราเข้าใจนะ he goes to um, school today he go to school กแล้วกันนะ he go to goes to school Go เติม es <c oughs> นะฮะเนื่องจากพราน he เป็นเอกพจนะ์เนาะทีนี้เราดูได้ไงอีกเราต้องดูหลักการใช้ว่าใช้ช่วงไหนใช้ตอนไหนใช้อย่างไรนะฮะอย่างเช่น present simple tense ใช้กับความจริงเนาะใช้กับความจริงเราก็สรุปอย่างนี้ไปเลยนะฮะใช้กับความจริงใช้กับกิจวัตรประจำวัน น,ะะนี่ใส่ที่ทำซ้ำการกระทำที่ซ้ำๆซักๆนะฮะกิจ,จวัตรประจำวันก็ได้นะ,ะประจำวันมักจะมีคีย์เวิร์ด adverb of frequency เหล่านี้ใช่ไหมะัะ adverb of frequency บอกความอบทีนั่นเองเราก็สรุปลงไป adverb of frequency มีอะไรบ้างนะฮะ always อะไรเช่นวันนี้ใช่ไหม,ไหมถ้าเห็นคำพวกนี้เราคือเราจะต้องจัด อยู่ในกลุ่มของ present simple tense often usually ใช่ไหมอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องทบทวนนะฮะอีกเยอะลงไปจนถึงคำว่า never never อันนี้ก็คือ present simple tense หลักๆมันยังมีอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธต้องเอา verb to do verb to do นั่นก็คือ do กับ does เข้ามาช่วย ทำประโยคปฏิเสธนะฮะ your, ปยปฏิเสธนะฮะและปยคำถามอันนี้อาจารย์สอนไปนแล้วเราต้องประทบทวนอันนี้สรุปคร่าวๆส่วน present con โครงสร้างของมันนะฮะท่านเห็นคำว่า continuous เมื่อไหร่นะคะเหตุการณ์ที่กำลังกระทำกำกลังเกิดขึ้นมันจะแปลว่ากำลังใช่ไหมฮะกำลังเพราะฉะนั้นเห็น con จะใส่ ing ทันทีโครงสร้างของมันจึงเป็น subject บวก is am, are uh, แล้วก็บอก verb เติม ing เช่น I am ใช่ไหม I am teaching ฉันกำลังสอน I am teaching English สอนภาษาอังกฤษอยู่นะ I am teaching English เนา I am teaching English ให้เป็น he ก็ต้องใช้ he is he is walking เขากำลังเดินอย่างนี้นะฮะ ถ้าประโยคปฏิเสธล่ะใช้ย,ยังไงนะฮะก็เอา is เอา not ไปเติมหลัง verb to be ใช่ไหมฮะปฏิเสธเอา not ไปเติมหลัง verb to be เช่น she is not sleeping หล่อนไม,ไม่ได้หลับอยู่นะ he is not sleeping o uh, อ she is not sleeping นะฮะ the boy is ใช่ไหมฮะ is not หรือ isn't ก็ได้หรอก isn't playing, is playing, game, ไม่ได้เล่นเกมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือลักษณะของ present con บอกว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดใช่ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่พูดต่อไปนะฮะ present con อ,อาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สอนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาขึ้น present Perfect tense กันเรามาดู Present Con อีกนิดนึงนะคะ Present Con รู้ได้ไงว่าประโยคนี้ใช้ Present Con เราก็ต้องมี adverb of time บอกเช่นคำว่าอะไรบ้างนะฮะมีคำว่า now ใช่ไหม now right now ก็ได้ right now ที่แปลว่าตอนนี้นะฮะ now right now at the moment ใช่ไหม at the moment มีอะไรอีกคะมี currently this year ก็ได้ this year this year this month อย่างเงี้ยค่ะอนาคตอันใกล้ next week อย่างงี้ก็ได้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถสังเกตได้จากคีย์เวิร์ดเหล่านี้ลูกคำที่บอกเวลาเหล่านี้นะฮะอย่างเช่นถ้าเป็น present sim ก็จะมีคำเหล่านี้อยู่มันจะทำให้เราวิเคราะห์ประโยคง่ายขึ้นว่าจะใช้อย่างไรนะฮะต่อไปค่ะ เรามาทบทวนกันดีกว่าว่าประโยคต่อไปนี้ใช้ present s i m p l หรือ present c o n กันอย่างเช่นประโยคที่หนึ่งนะฮะ he usually to work by bus นะฮะเราจะสังเกตว่ามีคีย์เวิร์ดบอกเราว่าให้เราเลือกใช้ประโยค present simple หรือ present c o n นะฮะนั่นคือคำว่าอะไรคะ usually ตัวน,นี้นี่เองโดยปกติแล้วเขามักจะ ไปทำงานโดยรถบัสอันนี้ถ้าเห็นกลุ่มนี้นะฮะต้องใช้ Present Simple เนาะ,ระกรยาต้องหันตามประธานที่อยู่ด้านหน้าก็คือ Goes นะตามเอกสารที่อาจารย์ให้ไปเมื่อวานเลยนะฮะให้ไปให้ไปตอนให้ไปเมื่อวานนะเนาะมาเพิ่มเติม Test อะไรไม่รู้ On the phone now มีคีย์เวิร์ดคำว่า now is on the p n o n e now มีคีย์เวิรว่า now now จัดอยู่ในกลุ่มของ present อะไรดีคะ present con now จัดอยู่ในกลุ่มของ present con t i n u o u s เพราะฉะนั้นเราจ้องผันตามประธานที่อยู่ในหะน้า t ท s t น่าจะเป็นชื่อคนคนหนึ่งคนใช้ is is อะไรไปดู verb ที่เขาให้มา is talking talking On the phone now กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมฮะ Peter and g i n a Peter and Gina เนี่ยอะไร Hip Hop Hip Hop นะ Love เขาให้ Love มามันน่าจะบอกความเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะคามกริยาที่บอกความรู้สึกไม่สามารถใส่ ing ได้เพราะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น present simple ได้อย่างเดียวนะฮะบอกความจริงนะฮะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร Love hip hop เช่นเดียวกันกับข้อ4ข้อ4 Mr. Andrews นะฮะ Mr. Andrews not like fast food เป็นความจริงเพราะฉะนั้นอยู่ในกลุ่มของ present simple present simple เขาให้คำว่า not มาแสดงว่าทำให้อยู่ปฏิเสธเราต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยค่ะนั่นคือเขาใช้ว่าอะไรคะ doesn't doesn't like นั่นเอง doesn't like fast food ะะ fast food ต่อไปจู่จูเขาบอก be quiet the baby เง,ง,งียบหน่อยมีเด็กกำลังนอนอยู่นะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ให้เห็นคาว่า look listen อะไรพวกนี้อย่างที่อาจารย์เคยสอนไปใช่ไหมฮะเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ present continuous tense the baby is sleeping เด,ด็กๆก,กำลังนอนอยู่ในห้องนอนนะ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ look listen be quiet อย่างเงี้ยค่ะ hh, เป็นตน้น a ม y s DAUGHTER ลูกสาวของ Mary s t u d y i n g ให้คำวา่า study ดี้มา in Boston at the moment คีย์เวิร์ดคือคำว่า at the moment at the moment อยู่ในกลุ่มของ present continuous นะฮะอยู่ในกลุ่มของ present continuous mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะต้องผ่านตามประธาน daughter มีคนเดียวนะฮะ is studying studying เน studying in Boston at the moment the film be outstanding you should watch it เธอคนดูมันนะหนังมันเด่นมากเลยนะมันมัน outstanding มากเลยมันโดดเด่นมันดีมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือความจริงความจริงเป็นจริงเราก็ค่อยใส่ควาว่า is is outstanding อันนี้ง่ายนะฮะ ข้อเก้าเอ้ยข้อแปด my father a documentary on TV documentary แปลว่าอะไรลูกแปลว่าสารคาดีนะฮะสารคาดี documentary on TV พ่อดูสารคาดีบนเออที่เออดูสารคาดีในทีวีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น my father watches ค่ะบอกว่า watches no watches A Documentary on TV ข้อ9 I hate working early in the morning นะเกลียดบอกความรู้สึกอีกแล้วทำอะไรไม่ได้ใส่ E D ใส่ i N G ไม่ได้เติม hate อย่างเดียวนะ h e y never pay l attention to my w o r d ไม่เคยให้ความสนใจกับคำพูดของฉันเลยใช่ไหมฮะ Keyword คือคำว,ว่า never ทำไม่เราตัดสินใจใช้อะไรคะ t h e y เอ๊ะ เพยสะกดผิดนะฮะมันต้องเพยตัวนี้นะลูกไม่ใช่เพยอย่างนี้นะฮะเพย์ pay attention ใช้ตัวเพย์แก้ตามอาจารย์ด้วยนะคะเพราะฉะนเดย์เพย์ attention never Pay never Pay ก็เพย์ไปใส่ never Pay ถ้ามีคำว,ว่า never ในประโยคแสดงว่าประโยคนั้นเป็นอะไรทันทีคะปฏิเสธทันทีเชิงลบทันทีนะฮะต่อไปข้อ11นะคะ11 the train at half past seven uh, ออกตรง half past seven ก็คือ7จ็ดโมงสาใช่ไหมฮะตรงนี้ถ้าเป็นตารางนักเรียนจำนิสิตจำนะฮะถ้าเป็นตารางเป็นกำหนดการอะไรที่บนทีวีออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตลางเดินรถตลางรถไฟรถบัสอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเปะ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ present simple เนาะเพราะฉะนั้น the train leave l e a v e s ค่ะ leaves at half past seven I now leave my, now I am ใช่ไหมคะ? I am leaving I am leaving now my parents must be worried Water freeze at zero six degrees any ฟรีสเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ present uh, simple ใช่ไหมคะ present present simple น้ำเนี่ยจะแข็งในอุณหภูมิศูนย์องศาเช่นเดียวกันน้ำจะเดือดเนี่ยในข้อต่อไปเนี่ยคะ่ะ the water boil on the cooker turned it off อันนี้ใช่ะไรดี the water boil on the cooker turned it off ข้อควาะนี้แสดงว่าเห็นอยู่ขณะเห็นและบอกว่าให้ปิดมันเลย เพราะฉะนั้น the water is boiling ค่ะลกอันนี้ is boiling turn it off the, on the cooker turn it off Harry sometimes sometimes คือ k e y w o r d Harry sometimes play ใช่ไหมคะ present s i m p l เลย plays tennis at the club Betty p l a y the flute now มีคำว่าว now สังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือคำว่า ing ตรงนี้เพราะฉะนั้น b e r y is playing the flute now playing the flute now she is rehearsing rehearsing แ Re ปลว่าซ้อมการแสดงซ้อมอะไรสักอย่างนะซ้อม my s t s t e r rarely แปลว่าแทบจะไม่ใช่ไหมฮะอันนี้อยู่ในกลุ่มของ present simple แปลว่าแทบจะไม่อยู่ ปุ๊บประโยคเป็นปฏิเสธทันทีแทบจะไม่ say a word in English นะฮะคำเป็นความพูดอนภาษาอังกฤษเลยแทบจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเช่นเดียวกันกับข้อต่อไป it's rarely เห็นไหมฮะมันแทบจะไม่ it's rarely rain in summer ฝนแทบจะไม่ตกนะ,ะเป็นปฏิเสธนะ,ะแทบจะไม่ตกสองประโยคนี้ไม่มีคำว่า n ot นะฮะ ไม่มีคำว่า not แต่เป็นปฏิเสธเนื่องจากมีคำว่า rally ต่อไป19ก look นี่ถ้าเห็นคำว่า look เห็นไหมคะใช้ present ทันที present con ทันทีคัน look it is raining ฝนกำลังตกอ่ะ it is raining cassandoc ฝนตก c a s s a n d o กนะสำนวนนะลูก it it rains cassandoc หรือ it is raining cassandoc ขอโทษค่ะฝนตกเป็นหมาเป็นแมวอะไรอย่างเงี้เนาะคัสเซนด็อกแปลว่าอะไรคะฝนตกหนักค่ะลู้อันนี <No ้แปลว่าฝนเท่ากับคาว่า Heavily Heavily แปลว่าฝนตกหนักลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะคะลืมหูลืมตาไม่ขึ้น We can't go out now เราไม่สามารถออกไปไข้านอกได้ตอนนี้เนาะข้อ20 I never มีคำว่า never เป็นคีย์เวิร์ดให้เรารู้ว่าควรจะใช้เทนอะไร never 0%เลยใช่ไหมครับเป็นปฏิเสธ I never get up ฉันไม่เคยตื่นนะฮะ before 7.30ก่อน7จ็ดโมงครึ่งเลยนะ,ะตื่นสายนั่นเองต่อไปค่ะข้อ21อันนี้เราทบทวนนิสิตท,ทบทวนตามอาจารย์ไปนะคะ Are you sure this dress อะไรไม่รู้ me Suit me Are you sure this dress suits me เธอมั่นใจไหมไอ้เดรสตัวนี้มันมันเหมาะกับฉันข้อนี้ก็ใส่ชุดไปเลยค่ะ Suit me ต่อไปนะคะ Susan usually Do her homework in her bedroom มีคำว่า usually usually แปลว่าอะไรคะอยู่ในกลุ่มของ adverb of frequency เช่บอกความบ่อยทีโดยปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซูซานเนี่ยจะทำการบ้านของหล่อนในห้องนอนของหล่อนใช่ไหมในห้องนอนเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะ ว่ามี usually verb ที่ให้มาคือ d do. Do, ูดูซูซานเป็นเอก,กพจน์ใช่ไหมฮะซูซานเป็นเอก,กพจน์เพราะฉะนั้นเราใช้ does does her homework in her bedroom นะ,ะ does her homework in her bedroom โอเคนะคะ Uh, กลับไปที่ข้อ21หน่อยค่ะลูก this dress this dress ตัวนี้อันนี้เติม suit เติม s นะฮะเอกพจน์นะ suit s me โอเคนะคะ the earth อะไร around the sun เป็นความจริงเพราะฉะนั้นใช้ goes goes around the sun goes around the sun the difficulties at the moment คีย์เวิร์ดคำว่า at the moment อาจารย์ชอบจะ ชอบวงกลมคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะครให้เราง่ายต่อการวิเคราะห์ประโยคว่าควัจะใช้ประโยคอะไรจะควัจะใช้ uh, present simple หรือ present con นะฮะอย่างนี้เราเจอเขาว่า a t the moment เราควัจะใช้ present con เพราะฉะนั้น they หา verb to be มาก่อนให้เหมาะสมกับเขา they are having นะ,ะ having they are having อย่าลืมนะคะกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งไปก่อนนิสิทธ์ไม่สามารถเอามาเติมอย่างนี้ได้ หนูต้องตัด e ทิ้งนะฮะถึงจะใส่ ing ได้เนาะข้อ25 s a m u e l always มีคำว่า always ยิ่งง่ายไปกันใหญ่เลยนะฮะ always จัดอยู่ในกลุ่มของ present อะไรนะ simple tense s a m u e l always does ใชฮะ does his homework before dinner but today แต่วันนี้นะฮะ มีคำว่า today เป็นคีย์เวิร์ดนะฮะเป็นคีย์เวิร์ด today จัดอยู่ในกลุ่มของ present con ค่ะ he is helping helping his mum ข้อต่อไป26นะฮะ26อาจารย์ไปเร็วเกินไป,รปหรือเปล่าคะถ้าเร็วเกินไปหนูสามารถพอ u s e นะฮะแล้วก็วิเคราะห์ตามอาจารย์ได้ เนาะ26นะคะ this week สัปดาห์เนี้ยอนาคตอันใกล้มาก we we อะไรดีคะ we are going ค่ะ we are คิดว่าคำว่า this week ไงี้ลูกจำพวก this week this m o n this t h y ย a ่งอยงู่ในกลุ่มของ present con ท,ทั้งหมด they are going on a trip to London 27. Mary enjoy music and dancing enjoy music and dancing ข้อนี้ใช่ไหมครับ <c> เ <oughs> ขาให้ enjoy มานะฮะบ่บงบอกความจริงว่าชอบว่าสนุกใช่ไหม enjoy mary เอกพจน์นะฮะ we rarely คีย์เวิร์ดคอว,ว่า rarely มามาบ่อยๆเนาะ rarely เนี่ย rarely นะ hardly ก็ได้ไม่อยากใช้ rarely นะ,ะ Larry ทบทวนอีกรอบนะฮะ hardly scarcely ใช่ไหมฮะ อย่างนี้เป็นต้น3ตัวนี้แปลว่าแทบจะไม่ติดลบทั้งหมดนะคะ We rarely see ค่ะก็ see เฉยๆ s e l i o u e t t e on the ground in London litter แปลว่าขยะเศษเล็กเศษน้อยอันนี้แปลว่าขยะนะฮะขยะข้อย9่ Alice อะไรไม่รู้ for you in the living room now มีคำว่า now คือ keyword เพราะฉะนั้นใช้ present con Alice is waiting, waiting for you in the living room now. ออกเสียง waiting นะ,ะเสียงยาวหน่อยลูก wait ถ้าหนูออกเสียงลูกสั้นจะเป็น wait ตัวนี้เพราะฉะนั้นระวังนะฮะ waiting, waiting wait for you in the living room now. ข้อสุดท้าย the phone always, the f h o n e always อะไรคะ always Ring เอามีคำว่า always ring อันนี้เรื่องของ present simple กับ present c o n คู่กันนะคะมี keyword คำว่า when เชื่อม when I ข้างหน้าเป็น present simple ไปแล้วนี่เป็น present c o n when I am taking a bus นั่นเองนะ no. when I am taking a bus โอเคไหมคะ เรียบร้อย30ข้อแยกแยะให้ออกว่าประโยคไหนใช้ present simple tense ประโยคไหนใช้ present continuous tense นะฮะเราจะต้องดูที่คีย์เวิร์ดอย่างที่อาจารย์บอกนักเรียนก็เออนิสิตก็ไปท่องอพวกจำพวก adverb of frequency นะฮะว่าไอ้คำที่อาจารย์วงกลมเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของอะไรจะทำให้เราง่ายมากในการวิเคราะห์ประโยคและเลือกใช้โครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง นะฮะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องของ present perfect tense เป็น present สุดท้ายแล้วที่เราจะจเราจะจบกันแล้ววันนี้ในเรื่องของ present นะะวันนี้เราจะจบในเรื่องของ present กันอันสุดท้ายที่อาจารย์เลือกมาก็คือ present perfect tense นะฮะ tense ที่ใช้เลือกใช้ก็คือที่เอาออกมาเรียนก็คือ tense เป็น tense ที่ใช้บ่อยนะฮะเป็น tense ที่ใช้บ่อยที่เราสมควรรู้ที่เราต้องรู้นะคะ เรามาดูโครงสร้างประโยคของมันก่อนมันเป็น present simple ใช่ไหมฮะเอ้ยไม่ใช่ present perfect tense perfect สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะฮะ perfect ที่จริงภาษามัน perfect อะอะไรที่ perfect คือมันสำเร็จมันเสร็จนะะมันสมบูรณ์แบบอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ perfect tense นะฮะ อต่อนะคะลูกที่จริงคือวันนี้วันที่11ใช่ไหมเราจะจบบทที่4แล้วเราจะขึ้น past simple แต่อาจารย์เอาแค่ขึ้นจบแค่ present simple present perfect ก็พองั้นอนะ่ะไม่มีอะไรมากนะฮะ present perfect subject บวก half has บวก v 3ใช้อย่างไรอันนี้คือโครงสร้างของมันนะฮะ subject บวก half has บวก v 3ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ใช้ has ค่ะ ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ has นะฮะเช่นแต่ทำไม I ถึงใช้ have เขาบอกว่า we always use have with the subject pronoun I I ใช้ have เสมอนะลูก I have เสมอไม่มี I has นะฮะ I have worked นะฮะ she กับ he เนี่ย has worked เห็นไหมฮะเติม ed เป็น v 3แล้วเลือกใช้ has ให้ถูกต้องทีนี้ he กับ she นักเรียน อนอ่สิทิ์อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นทอมเป็นซาร่าอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะฮะแต่ให้เป็นประธานเอกพจน์คือมีคนเดียวนะฮะ it has gone นะฮะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นพระหูโพจน์ประธานเป็นพระหูโพจน์หนูใช้ have เช่น we have walked นะฮะ we have walked we you have walked แล้วก็ they have walked they เห็น they เมื่อไหร่เราสามารถใช้แบบว่า จิมแอนมีคำว,ว่าแอนนะฮะจิมแอนแจ็คอย่างเงสมมุติค่ะเป็น d a ยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ have ประธานพหูพจน์ไงมี a n นเป็นพหูพจน์เนาะอันนี้คือสรุปคร่าวๆไปก่อนอจารันเชื่อว่าทุกคนเรียนมาเรียบร้อยแล้วแหละเทน,เนี้นะฮะถ้าเป็น negative เราเอาคำว,ว่า not เนี่ยไปใส่หลังคำว,ว่า have นะฮะ v e r to have กลายเป็น have has not have not and has not นะฮะ หรืออันนี้เราจะย่อเป็นอย่างนี้ก็ได้หรก h a v e n ก็ได้อันนี้จะย่อเป็น hasn't ก็ได้อันนี้ตัวย่อของมัน h a v e n or hasn't I have not had breakfast นะฮะ I have not had had ตัวนี้เป็น v 3ฉันยังไม่ได้ทานข้า,าวเช้าเลยอะ I have not had breakfast นะฮะ she has not finished her homework finish v 3 finish แปลว่าเสร็จเขาทำการบ้านยังไม่เสร็จเลยนะฮะยังไม่เสร็จเลยเอา not ไปใส่อันนี้ทำให้ประโยคปฏิเสธทันทีทันใดนะฮะเอา not ไปใส่ต่อนะคะวิธีการใช้นะคะเขาบอกว่าใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเราสรุปคะ่ะเกิดในอดีต ดำเนินต่อเนื่องมีควาว่า continue นะฮะถึงปัจจุบันทันไม่ทันหนูไม่ทันหนูพอสไว้นะคะดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน since บวก a specific time เวลาเฉพาะเจาะจงเวลาเฉพาะเจาะจง นะฮะ for บอกจำนวน length of time จำนวนของเวลาอันนี้อาจจะบอกว่าแปลดีกว่าซินแปลว่าตั้งแต่ for ว่าเป็นเวลาเราแปลอย่างนี้เลยนะคะซินแปลว่าตั้งแต่ for ว่าเป็นเวลาเรามาดูตั้งแต่ประโยคอันนี้ก่อน california has been a state California ียเป็นรัฐนะคะ since 1850ตั้งแต่ปี1850บอกเวลาเริ่มต้นใช่ไหมคะบอกเวลาเฉพาะเจอะจงเวลาเริ่มต้นก็ได้เวลาเริ่มต้นเริ่มต้น since กับ for นี่ก็ง่ายนะคะบอกเวลาเริ่มต้น since 1850ต่อไป California has been a state เป็น state for เห็นไหมคะ for เราแปลว่าเป็นเวลา m เด one h and f i y e a r s มากกว่า150ปีมาแล้วเนาะ for ตามด้วยอะไรครับ for ตามด้วยจำนวน for ตามด้วยจำนวน s i n c บอกเวลาเริ่มต้น for ตามด้วยจำนวนนะฮะ for จำนวน for ตามด้วยจำนวน s i n c บอกเวลาเริ่มต้นโอเคนะคะอันแรกจะใช้ since กับ for เทนนี้จะมีซินซินกับฟอร์บอกเหตุการณ์ที่กำเนิดเกิดขึ้นในต่อเนื่องใน,ในอดีตและดำเนินต่อเนื่องมาถึงถึงปัจจุบันอาจารย์ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่มันใกล้ตัวเราเช่นอาจารย์นักเรียนนี่สิจะแต่งประโยคว่า i have started ฉันเรียนนะ i have started english ภาษาอังกฤษเนี่ยซินอ่ะซินดีกว่าซินเรียนตั้งแต่ปอ,อะไรดีคะ since year อะไรดี since grade ก็ได้ grade สมมติเริ่มตั้งแต่ปปปปหก grade six นะฮะ grade six since grade six นี่ก็ได้มี since ตั้งแต่นะฮะตั้งแต่หรืออาจารย์จะเปลี่ยนจาก since เป็น for นะฮะอาจารย์จะเปลี่ยนจาก since เป็น for ก็ได้ว่า for สมมติอาจารย์เรียนมา15ปีแล้วสมมตินะฮะ for 15 years อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮะสิ้นกับ for สิ้นกับ for นะฮะถ้าเห็นสิ้นกับ for ใช้ present perfect tense บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นอดีตดำเนินจนถึงปัจจุบันอันนี้สองเขาบอกว่า for an action that has just been completed completed เหตุการณ์นี้เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะฮะอันนี้เหตุการณ์เพิ่งสิ้นสุดเหตุการณ์เพิ่งจะ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปใช่ไหมฮะเสร็จสิ้นไปเพิ่งจะมีคำว่า just already อันนี้แปลว่าเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งจะนะฮะ already แปลว,แบบว่าเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยฮะแปลว่าเรียบร้อยแล้ว y e t แปลว่ายังนะฮะยัง y e t ใช้กับประโยคคำถามนะลูก yet ใช้กับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะ yet ใช้กับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ just กับ already ใช้กับประโยคบอกเล่านะฮะตัวอย่างประโยคเลย we have just finished working we have just finished working เราเพิ่งจะทำงานเสร็จ just เพิ่งจะใช่ไหมฮะอามามาขั้นกลางตรงนี้นะฮะอันนี้ verb to have ใช่ไหมฮะและ verb ช่องที่3 verb to have กับ verb ตัวที่3ามเอา just มาขั้นกลางอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าเราเพิ่งจะทำงานเสร็จนะ we have just finished working ล้วใช้ Already ละ่ะ I have I've already washed my car ฉันทำฉันล้างรถฉันเรียบร้อยแล้วนะ I've already washed my car v 3ไงอันนี้เอามาขั้นกลางเห็นไหมฮะสองตัวนี้ใช้ประโยคบอกเล่า ใช้ประโยคบอกเล่านะฮะเพิ่งจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปนะฮะ just finished work i n g already washed my car และอันสุดท้าย I haven't washed my car yet I haven't washed my car yet นะฮะจะสังเกตว่า yet อยู่ท้ายประโยคค่ะ,ะ,คะอ่าเขียนลงไปตามแดงอยู่ท้ายนะ,ะอยู่ท้ายประโยคท้ายประโยค yet นะฮะ I haven't washed w a s h นะฮะ v 3ใช่ไหมฉันยังไม่ได้ล้างรถเลยอะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ล้างใช่ไหมฮะ I haven't w a s h e d my car yet ฉันยังไม่ได้ล้างรถเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างรถเลยนะฮะข้อที่3 for the past action that still has an effect or results of the present นะฮะเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ในอดีตเขียนลงไปนะฮะเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบันเช่นอย่างไรเรามาดูนะคะ The company has revenue, a l o s t revenue, revenue แปลว่าไรายได้ loss แปลว่าสูญเสียบริษัทอะสูญเสียไรายได้เลยนะ so management has fire fire แปลว่าไล่ออกลูกไล่ออกไล่ออก employees นะฮะสูญเสียไรายได้อะเพราะฉะนั้นการจัดการต้องแผนการจัดการจะต้องไล่ออกอลูกจ้างจำนวนมากลูกจ้างจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกจ้างก็ถูกไล่ออกไปแล้วเหลือไม่กี่คนอย่างเงี้ยคะ่ะ อย่างเช่นตัวอย่างต่อไป we've w a s h the dishes เราล้างจานเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาบอกว่า they are clean now ตอนนี้จานสะอาดเรียบร้อยแล้ววงเล็บนะฮะอันนี้เป็นความเข้าใจเวลาใชา้ t e n s อย่างนี้ก็คือตอนนี้มันได้สำเร็จมันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะนะฮะสังผลถึงปัจจุบัน the aircraft has landed เครื่องบินลงจอดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องบินลงจอดแสดงว่ามันอยู่ที่ไหนคะ it's on the ground now ตอนนี้ก็อยู่ที่พื้นดินเรียบร้อยแล้วพื้นดิน ภาพื้นดินนะพื้นดินแล้วเรียบร้อยแล้ว w e v e e a t e n all eggs เรากินไข่ไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมีไข่เหลืออยู่ไหมคะ aren't any left ไข่ไม่เหลือแล้วนะฮะเพราะกินไปหมด t h e y v e l e a r n the words เขาได้เรียนรู้คําศทราบเพราะฉะนั้นถ้าได้เรียนรู้เราก็ต้อง know เนาะอันนี้คือการส่งผลไปถึงปัจจุบันว่าได้เรียนรู้แล้วนะ เพราะคำว่า present perfect คือสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมสำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่ส่งในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันได้ทำอะไรแล้วปัจจุบันเป็นยังไงอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นเราเรียนภาษาอังกฤษมาบ่อยมาเยอะมากปัจจุบันนี้ฉันเก่งภาษาอังกฤษแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะ past participle นะฮะคือ verb ชนิดสารที่เราเรียกกันนั่นเอง Past participle อร verb ช่องที่3ต้องตามหลัง verb to have เท่านั้นนะฮะเขาบอกว่า the past participle of regular verbs is f r o m e x a c t l y like the simple past tense of regular verb verb plus ed เขาบอกว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเราเอากริยามาเติม ed ได้เลยกลายเป็น verb ช่องที่2องที่สามนักนิสิตจะสังเกตว่าช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยมันทำไมคะเหมือนกันเพียงแค่เอามาเติม ed แต่นะฮะ บางกิริยาบางรูปที่เราเคยได้ยรนว่ามันกิริยา3มช่องมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหามว่าอาจารย์จะสอนอยังไงให้ได้นะคะมันจะต้องท่องลูกมันจะต้องท่องมันจะต้องเจอบ่อยๆหนูต้องถามตัวเองว่ากิริยาช่องนี้3ของอันนี้คืออะไรนะเนาะเพราะแต่ละอันมันเปลี่ยนแปลงเช่นมาออันก็ง่ายๆนะฮะอย่างเช่นอันนี้ค่ะพุทใช่ไหมฮะพุทก็จะเป็นพุทพุทพุทไปหมดเลยเนาะ พุทธคู่นะคะพุทธก็จะเป็นพุทธพุทธไปหมดใช่ไหมพุทธพุทธพุทธไปหมดประกาไม่ออกนะคะแป๊บหบนึ่งนะะอันนี้คือเป็น ดูก็แล้วกันนะฮะถ้าเป็นในช่องพนะุทเนาะพุทตัวเนี้ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงพุทไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะพุทพุทพุทฮิตฮิตฮิตอย่างเงี้ยอันนี้ก็ง่ายแต่บางอันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเทียวโทโทเทียวโทโทอย่างนี้เป็นต้นนะเทียวโทโทอย่างเงี้ยจะพุทตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะพุทพุทพุทไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้แต่ถ้าเป็นสมมัติเป็นคำศัพท์ง่ายๆคือเทียวโทโท คือมันเปลี่ยนรูปนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นิสิตต้องท่องนิสิตต้องไปทบทวนเะนาะนิสิตต้องทบทวนทีนี้เขาบอกว่ามา practice ดีกว่า read sentences about a trip underline the present perfect verbs ขีดเส้นใต้ present perfect ให้อาจารย์หน่อยสิอันนี้ก็ง่ายนะทำให้เราตระหนักว่าประโยคไหนคำไหนเป็น verb นะเช่น my best friend from the university has invited me to visit her during spring break ง่ายที่สุดเลยต้องหา verb to have ให้เจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ has invited has invited อันนี้ v 3ใช่ไหมข้อที่2 she has traveled all around all over the world หา verb ให้เจอ has traveled เห็นไหมฮะ v 3ใช้ has นอกจากประธานเป็น She ใช้ has เนื่องจากประธานเป็น friends ตัวน,นี้นนเป็น friend นะข้อ3 I have never been outside my own countryI have never been ประโยคน์้ีป็นประโยคนปฏิเสธเพราะมีคำว่า never ใช่ไหม been เป็น Ver รชั้นที่3ของ Ver ร to beI've never been outside my own country ฉันไม่เคยออกนอกประเทศเลย In fact ความจริงแล้ว I have never even flown ค่ะที่จริงอันนี้ถ้าจะขีดก็คือ have กับ flown แต่ตรงนี้ even never even เป็นคำ adverb มาขยายนะคะเป็นการเน้นย้ำว่าฉันก็คือแทบจะไม่ได้ขึ้นคือไม่เคยได้ขึ้นเครื่องบินเลย on an airplane before ข้อที่5 my travel agent has ใช่ไหมคะเห็นไหมคะ has นี่มีคำว่า already มาขั้นกลางแล้วตามด้วย purchase purchase แปลว่าซื้อนะฮะ purchase แปลว่าซื้อชั้นที่สามซื้อตั๋วให้ฉันนะ travel agent เนี่ยเนาะ I have not told my friend this yet ฉันยังไม่ได้บอกเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอะ have not told ใช่ไหมฮะประโยคปฏิเสธ not เป็นปฏิเสธ t o l เป็นช่องที่สามคำว่าเลยคะ tell 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 My friend this yet, yet เห็นไหมเห็นคำว,ว่า yet อีแล้วเมื่อกี้เราเรียนถ้ามีคำว,ว่า yet อยู่ใน present perfect แปลว่ายังฉันยังไม่ได้บอกเพื่อนเลยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอะ I have n o told t my friend this yet นะฮะข้อ7 I have considered ฉัน considered just staying home for this vacation นะฮะ consider แปลว่าพิจารณา I have considered นะฮะอันนี้เป็น v 3 เนา just staying home for this vacation ข้อที่8เป็นลักษณะของประโยคคำถามใช่ไหมคะ have you ever been um, have you ever had this problem เธอมีปัญหาเกี่ยวกับอันนี้ไหมบ้างไหม have ขึ้นต้นประโยคลูกเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้สอนการแต่งประโยคคำถามใช่ไหมคะถ้าประโยคคำถามเราก็เอา have กับ has ขึ้นต้นประโยคแค่นั้นแล้วตามด้วยประธานนะฮะ subject แล้วตามด้วยอะไรคะ v 3และอย่าลืมเครื่องหมาย question mark แค่นั้นเอง have you ever had this problem have แล้วก็อีกอันนึงครับว่า had had เป็นช่องที่3ของ verb to have ท่องค่ะ have had had have had had ใช่ไหมคะ have had had ทีนี้เรามาดู practice ที่2กันอันนี้เอาประโยคมาเรียงใช่ไหมคะ add a sentence use e t h present perfect ฉัน am tired okay ข้อที่หนึ่ง Emma's computer is working now คอมพิวเตอร์ของเอมมาดีแล้วนะ working <Okay. S 1> ไม่ได้แปลว่าทำงานก็ทำงานตอนนี้ทำงานได้ก็คือดีมันใช้การได้แล้วใช่ไหมฮะ she has repair repair เป็น verb ที่ต้องเติม ed ไปเลยง่าย she has repaired it she has repaired it ข้อสอง it's cooler here i n now it's cooler in here now ข้างในนี่เย็นเดอ้อ I open the window I ก็เป็น I have ใช่ไหมฮะ open open เติม e d เป็น v 3 the window เปิดหน้าต่าง เพราะว่าฉันเปิดหน้าต่างนะฮะมันข้างในถึงเย็นตอนนี้ถึงเย็นส่งผลนะคะส่งผลถึงปัจจุบันเพราะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ <c oughs> The visitor are here at last สุดท้ายแล้ว visitor at last ว่าในที่สุดนะฮะ,ะนักท่องเที่ยวก็มาที่นี่ They have arrived they have มาถึงแล้ว They have arrived arrived จนอ m e d นะฮะ they have arrived Mark's car isn't blocking as is now in now <c oughs> ตอนนี้รถของของมาร์ค่ะไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กั้นกีดกั้นเราแล้วนะไม่ขวางทางเราแล้วนะบล็อกใช่ไหมคะเพราะแสดงว่าเขาทำไมเขาได้ move มันออกไปเรียบร้อยแล้ว he has moved it <c oughs> he has moved it ข้อ5 we haven't got any new videos เรายังไม่ได้มีวิดีโออะไรใหม่เลยนะ we watch all this ถ้าไม่มีก็ดูอันนี้เราได้ดูอันนี้ไปหมดแล้ว we have watched watched น uh, ะฮะเติม ed all this จารย์ข้างล่างก็แล้วกันนะฮะ all this แค่นี้เอง คนะคะใน,ในกลุ่มนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของตั้งแต่อดีตจนถึงส่งผลมาถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูสินกับฟอร์กันง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าสินกับฟอร์เนี่ยถ้าฟอร์เป็นเวลาตามด้วยจำนวนเวลาสินบอกจุดเริ่มต้น เทคนิคนะคะสมมติวราเรียนนิสิตแปลไม่เป็นเลยนิษย์นิสิตก็ดูแค่ข้างหลังก็ได้นะฮะแค่ข้างหลังก็ได้ก็สามารถทําให้เรารู้ว่าเราจะใช้ซิ้นหรือฟอร์อย่างเช่น6 m o n t h เนี่ยหเดือน,6เ,อน6เดือนเป็นจํานวนแน่นอนนะ,ะเป็นจํานวนบอกจำนวนเวลาแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะใช้ for อย่างเงี้ยจูลายจู่ๆก็บอกว่าจูลาย,ลายเดือนกระะกฎาคมบอกจุดเริ่มต้นแน่นอนนี่เขาใช้ใส่ซิ้น อย่างนี้เป็นต้นแต่เนื้ออื่นสิ่งในเราเรียนหนังสือเนาะเราจะต้องแปลด้วยนะคะ They've been married since July เขาแต่งงานกันตั้งแต่เดือนมีเอจูแล้วนะกระกฎา,าคมแล้ว She's been waiting for them อันนี้เป็น Present Perfect Con นะฮะเขารอหลอนรอพวกเขาเป็นเวลา for half an hours for half an hour we've lived in Adelaide เป็นเวลา10 years for 10 years เห็นไหมฮง่ายจะตาย he's been learning English last year ล่าส่าปีที่แล้วเขาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตั้งแต่ since last year since last year Alice and John have worked for that company Alice แล้วก็ John นะได้ทำงานให้กับบริษัทนั้น a long time เป็นเวลาที่นานเป็นเวลาที่นานใช้ for a long time for a long time Jeffrey has been sick j จฟฟรีย์ป่วยอ่ะ2 w e e k s 2 w e e k s เป็นจำนวน2เวลา2อ,อาทิตย์ for 2 w e e k s เป็นเวลา2อ,อาทิตย์ด้วนะโควิดหรือเปล่าคะเนี่ย not for 2 w e e k s I've been working ฉันทำงาน7 o'clock 7โมงละตั้งแต่7โมง since 7 o'clock I've known Robert Robert ฉันรู้จักโรเบิร์ตั้งแต่ปี1980อะไรที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยลูกง่ายใส่สิ้นไปเลยค่ะตั้งแต่ปี1980 จบข่าว since กับ for นะฮะต่อไป they've been divorced divorced แปลว่าอย่าล้างนะฮะอย่าล้าง a year หนึ่งปีแล้วนะอย่าล้างใช่ไหมยาหนึ่งปีแล้วนะหนึ่งปีเป็นจำนวน for a year they've been divorced for a year ข้อ1 1 I haven't been to Italy July 2005 อันนี้บอก since ค่ะใช้ไม่ได้ไปอิตาลีมาตั้งแต่ j u l y 2005แล้วนะ she has lived in Paris หลอนอาศัยอยู่ใน Paris since ค่ะให้มีแค่เดือนอย่างเงี้ยตั้งแต่เดือนกรอกอยมกราคมจน n ึงเ Jim has started Jim started t h t h r e e hours 3ชั่วโมงแสดงว่าเป็นจำนวนเวลาใช้ 4. for for three hours um, now he is tired ตอนนี้เขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้ว My friend has been ill นะฮะเพื่อนของฉันป่วย a long time เป็นเวลานานถ้าเห็น a long time ก็ใส่ for a long time It has been raining ฝนตก more than 4 o four days 4 day เป็น4วัน4วันเป็นจำนวนนะฮะ for more than 4 days I haven't seen him Easter n Easter n เป็นเทศกาลตั้งแต่เทศกาล Easter n นะ Since he hasn't had a holiday last summer, since ค่ะ he hasn't done any work เขายังไม่ได้ทำงานเลยเลยนะ a months m o n t h เป็นอ่ uh, เป็นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเป็นจำนวนใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ for a m o n t h เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะเขาไม่ได้ทำงานเลยเลย we haven't had this car ปีมาอีกแล้วถ้าปีมาอย่าง,งี้ใส่เลยทันที since นะฮะเขาอ20 we have been here two hours เป็นจำนวนเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะ2ชั่วโมงนะฮะเป็นจำนวนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีหมดแล้วเนาะสรุปอีกทีถ้าทำไมนะคะ for ตามด้วยจำนวนบวกจำนวนเวลา since แปลว่าตั้งแต่บวกจุดเริ่มต้นเนาะอันนี้อีกเขาบอกว่า complete the sentence is with since so far อันนี้ก็ให้ใส่ลงไปเช่น I think I will ring my girlfriend อันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ใส่ verb มาให้ใช่ไหมคะเราลองแต่งดูนะฮะเช่นฉันคิดว่าฉันจะโทรหาแฟนของฉันแล้ว ring ตัวนี้แปลว่าโทรหาใช่ไหมคะ I will ring I will ring my girlfriend ฉันจะโทรหาแฟนของฉันน่ะ I haven't the weekend the weekend แสดงว่าเราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ตั้งแต่วันหยุดแล้วล่ะ I haven't met her since the weekend อย่างนี้ก็ได้ I haven't met her since the weekend เห็นะคะ ต่อไป we are going to see some old friends เราจะไปพบเพื่อนนะเพื่อนเก่านะ we haven't เราไม่ได้ม็ดอีกละ we haven't seen ก็ได้ for five years we haven't seen หรือนักเรียนใช้ม็ดก็ได้ค่ะ for five years เป็นเวลา5ปีแล้วนะ let's watch a video ไปดูวิดีโอกันเถอะชาววี เราดูวดีเราดูวิดีโอกันดีไหม We haven't quite a while สักพักหนึ่งแล้วนะ We haven't watched เราไม่ได้ไปดูมาสักพักสักสักช่วงหนึ่งแล้วนะ quite a while นะฮะสักพักหนึ่งแล้วนะ We could have a barbecue เราไปกินบาร์บีคิวกันเถอะ We haven't ตั้งแต่ summer We haven't had since ใช่ไหมฮะ last summer have เป็นเวอร์ชิงนิสั3ของคำว,ว่า have แปลว่ากินก็ได้ถ้านักเรียนถ้านีสิทธิสามารถใช้คำว,ว่าอะไรอีกคะ eat e n ก็ได้ eat e n shall we play tennis we have เราไปเล่นเทนนิสกันไหมเราไม่ได้เล่นมาตั้งแต่วันหยุดของพวกเราเลยนะ we haven't p l a y since our holiday since our holiday since ์ซกับ for เนาะทีนี้ just กับ already just already and yet just already and yet เรามาดูกันนะคะ you haven't done your project yet เธอยังไม่ได้ทำโปรเจกต์เธอเสร็จใช่ไหมเนี่ย i suppose no i haven't i not start it yet ฉันยังไม่ได้เริ่มต้นเริ่มทำมันเลยอะ i อะไรลูก i haven t. I have not I have not อะไรดี I have not start ต้องเอามาทำเป็น verb ช่องที่3 started yet started it yet เอออันนี้ก็อยู่ในประโยคปฏิเสธ yet นะฮะวิกกี้บอกว่าอะไรต่อ ให้คำว่า I just see Andrew and he says นะฮะ I เพิ่งฉันเพิ่งจะเห็น Andrew มาเนี่ย I have just เอา verb to have มาก่อนแล้วเอา just ไปขั้นกลาง I have just see saw seen I have just seen Andrew ฉันไปเพิ่งไปพบ Andrew มาและว n n r r w w he says เขาก็บอกว่า he already do about half of it ทำไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะ already he has already ได้ดู do did do done done about half of it ทำไปแล้วครึ่งหนึ่งละเห็นไหมต่อไปราเชลบอกว่า well he works too hard เขาขายันมากเลยนะไม่ยถึงทำงานหนักมากเลยวิกกี้ก็บอกว่า I not f i n i s h my plan yet ฉันก็ทำแผนฉันยังไม่เสร็จ I have not finished. f i n i s h แปลว่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะเติม ed ลงไป finish my plan yet อันนี้ใช้ yet เนื่องจากเป็นประโยคปฏิเสธนะฮะประโยคปฏิเสธ Raichel บอกว่าอะไรตอ You already begin to worry about it นะมี already อันนี้ก็ง่ายค่ะลูก You have เลือกใช้กริยา have หรือ has ให้ตรงกับประธานนะ You have already begin began begun begin began begun You have already begun to worry about it Haven't you เธอกังวลแล้วใช่ไหมเนี่ย t a k e it easy สบายสบาย There's plenty of time มีเวลาเหลืออยู่เยอะไอฟวิกกี้ก็ตอบบอกว่าอะไร We already spent too long เราใช้เวลานานเกินไปแล้วนะ We or we have already spent กิจกรรมช่องของ spend 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 Sp ใช้กับเวลากับเงินนะลูก spend แปลว่าใช้อันนี้แปลว่าใช้นะฮะใช้วงเล็บใช้เวลา ใช้เงินกรณีนี้ใช้เวลานะฮะใช้เวลานานเกินไปที่จะคิดเกี่ยวกับมันนะ Think about it I do not uh, I not do any real work yet เป็นประโยคปฏิเสธอีกละ I haven't I haven't do did done done งานจริงๆ any real work real work yet and I just r e a l i z e I have just r e a l i z e realize เพราะว่าตระหนักนะลูกเติม <c oughs> แค่ตัว d เข้าไป realize ตัวนี้เพราะว่าตระหนักฉันตระหนักว่า t h e r e are only four weeks to do to the end of the term มีอีก4สัปดาห์เท่านั้นที่จะสิ้นเทอมจบเทอมใช่ไหมฮะหมดเทอม okay I I ใช้กับ h a v e I have just decide decide แปลว่าตัดสินใจเติมแต่ตัว d เข้าไปเท่านั้น decide ตัดสินใจตัดสินใจที่ start next week ทำรื่อาทิตย์หน้าก็แล้วกันหรือ maybe อาจจะใช่ไหมฮะอาจจะนะฮะเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้ว ของ present perfect ใช่ไหมฮะ present perfect เนาะเพราะฉะนั้นไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวให้นิสิตนะฮะหนูไปทบทวนย้อนดูย้อนหลังนะทบทวนย้อนหลัง pause นะฮะดูหลายๆรอบก็ได้ไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราวีคหน้าเรามาเจอกันนะฮะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ